สวัสดีครับพบกับผมนะครับเติ้ลสันเพชร Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมา DIY นะครับวัสดุเหลือใช้นะครับก็คือเราจะทำเป็นโต๊ะนะครับทำเป็นโต๊ะคล้ายๆโต๊ะสนามนะครับโดยใช้แผ่นแกรนิตนะครับที่เราเหลือใช้จากการที่เราสั่งบิ้วครัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับที่ท็อปปิ้งข้างบนด้วยแผ่นหินแกรนิตแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเหลือใช้จากช่องที่เขาตัดทำซิงค์นะครับเขาก็จะตัดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาไว้ให้เรานะผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาทำเป็นโต๊ะนะครับสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือนี่หนึ่งเลยนะครับก็คือแผ่นหินแกรนิตตรงนี้นะครับแล้วก็สองนะครับก็คือเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากตรงนี้จะใช้อยู่ประมาณซื้อมาเลยสักเส้นหนึ่งครับหนึ่งเส้นครับเป็นฉากนิ้วคูณนิ้วนะครับราคาก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านแล้วก็เหล็กกาวาไนท์หรือเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วนะครับจะใช้เป็นเหล็กตัวไหนก็ได้นะครับเอามาทำเป็นขาโต๊ะนะครับส่วนเหล็กฉากตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาทำเป็นตัวรับขอบของแกนิตแผ่นแกนิตนะครับผมเดี๋ยวก็ไปลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกนะครับแล้วก็จะไปวัดขนาดแผ่นหินแกรนิตนะครับเพื่อจะนำขนาดที่ได้ไปวัดกับเหล็กแล้วก็ตัดเหล็กออกมานะครับให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่นหินแกรนิตนะครับแต่ก็ไม่ได้เท่าพอดีเป๊ะนะครับเราต้องเผื่อไว้นะเพื่อที่จะให้เราสามารถวางแผ่นหินแกรนิตลงไปในกรอบเหล็กฉากได้โดยง่ายและสะดวกนะครับผมพอเราตัดเหล็กได้แล้วนะครับตัดเหล็กเพื่อจะเข้าฉากเป็น90องศาแบบนี้นะครับเนี่ยครับ90องศาของเราก็คือเราจะตัดแค่ส่วนข้างล่างตัวนี้นะครับเพื่อให้มันประกบกันได้เป็นแบบนี้นะครับผมจะตัดอย่างเงี้ยโดยตัดเหล็ก2เส้นก็คือเป็นเส้นยาวนะครับเนี่ยเป็นเส้นยาวที่ตัดออกเฉพาะตัวข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอามาประกบแบบนี้ก็จะได้เป็นเข้ามุม90องศาแล้วนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมนะครับครับเสร็จแล้วแล้วก็มาเชื่อมเลยครับเริ่มเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับเชื่อมไปด้วยนะครับด้วยความมือใหม่นะครับเราเชื่อมไปเราก็ต้องไปวัดกับแผ่นหินแกรนิตแล้วด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันเชื่อมไปแล้วก็มันกลัวมันไม่สามารถวางแผ่นหินแกรนิตลงบนเหล็กฉากได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะทำให้เสียงานนะครับผมเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนได้เหล็กฉากที่สามารถไปรองรับแผ่นหินแกรนิตเราได้แล้วนะครับเราค่อยจะมาเชื่อมเริ่มเชื่อมขาของโต๊ะนะครับติดกับเหล็กฉากที่เราได้เตรียมไว้ครับครับพอเชื่อมเหล็กฉากเสร็จแล้วนะครับก็มีการข้อเสล็กแล้วก็ขัดด้วยแปรงลวดนะครับแล้วก็ค่อยจะเอาไปวัดทาบกับแผ่นหินแกรนิตอีกทีนึงนะครับว่าจะสามารถเข้าได้หรือไม่ได้นะครับพอรู้แล้วนะครับว่าเข้าได้หรือไม่ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยจะไปตกแต่งแผ่นหินแกรนิตเอาอีกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะปรับแต่งเหล็กได้มากกว่านี้ไปแล้วนะครับเราก็ต้องไปแต่งที่แผ่นหินแกรนิตเอานะครับผมครับก็มาตกแต่งแผ่นหินแกรนิตนะครับด้วยหินเจียนะครับขนาด4นิ้วที่ติดกับใบตัดกระเบื้องนะครับแล้วก็มาปรับแต่งขอบของหินแกรนิตนะครับเพื่อจะให้วางบนเหล็กฉากได้สะดวกครับครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มตัดขาโต๊ะนะครับเพื่อที่จะมาเชื่อมติดกับเหล็กฉากที่จะรองรับน้ำหนักของโต๊ะนะครับผมก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันได้ครบทั้ง4ขานะครับแล้วเราก็จะมาลงวางกับแผ่นหินแกรนิตอีกทีนึงครับพอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้โต๊ะที่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้จะสูงจากพื้น40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของโต๊ะก็คือ48เซนนะครับแล้วก็ความยาวนะครับของความยาวของโต๊ะก็คือ78เซนติเมตรนะครับนี่นะครับแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพ่นสีนะครับโดยใช้สีสเปรย์กาวาไนท์เนี่ยยี่ห้อนี้นะครับเป็น2 in 1นะครับก็คือเป็นทั้งกันสนิมแล้วก็เป็นทั้งสีจริงนะครับครับพอพ่นสีไปพ่นสีมานะครับก็มองว่าเอ้ยพระมันยังไม่สวยไม่ดูไม่แข็งแรงนะครับเราก็คิดได้งั้นเราไปเสริมขาโต๊ะด้านล่างอีกนะครับก็จะได้ออกมาตามนี้นี่ก็เป็นโครงโต๊ะแผ่นหินแกรนิตของเรานะครับที่ได้ทำเสร็จแล้วนะครับทั้งพ่นสีแล้วก็ทั้งเชื่อมยึดขาโต๊ะด้านล่างนะครับผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งงานก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยสวยงามอะไรมากมายนะครับเพราะเป็นงาน DIY ที่มือใหม่อย่างผมนะครับเป็นคนทำเองนะครับก็
จะพอใช้ได้ครับพอได้โครงโตเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กาวซิลิโคนนะครับเป็นกาวของ TOA นะครับเพื่อมาใช้ซิลนะครับระหว่างแผ่นหินแกรนิตนะครับกับโครงเหล็กนะครับซึ่งจะสามารถยึดติดกันได้ดีนะครับโดยการจะยาแนวบริเวณตรงขอบของเหล็กฉากนะครับตลอดทั้งแนวนะครับ4ด้านเลยนะครับผมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นครับพอยาแนวเสร็จทั้ง4ด้านแล้วนะครับผมก็เอาแผ่นหินแกรนิตไปวางนะครับแล้วก็ใช้กาวซิลิโคนนี่แหละครับยาตรงขอบของระหว่างแผ่นหินแกรนิตกับขอบของเหล็กฉากอีกทีนึงนะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอด้านบนแห้งแล้วนะครับผมก็จะปาดกาวซิลิโคนออกสักเล็กน้อยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะไปยาด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะได้โต๊ะที่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานถาวรแน่นอนครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของโต๊ะ DIY ของผมนะครับ DIY แผ่นหินแกรนิตที่เหลือใช้นะครับจากการทำการบิ้วเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็เอามาประยุกต์ DIY ใช้เป็นโต๊ะสนามเป็นโต๊ะวางของนะครับที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับก็ตามภาพครับก็คือมือไม้หัดทำครับก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนครับผมตามนี้ครับเอามาเป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมที่กำลังมองวิหาวิธีการนำแผ่นหินแกรนิตที่เหลือใช้แบบนี้ไปใช้งานนะครับให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมเอามาเป็นไอเดียฝากกันไว้ครับ